สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธัญญาคุกกิ้งนะคะวันนี้กิ๊บจะขอนำเสนอเมนูเกี๊ยวซ่าค่ะวิธีทำจะเป็นยังไงนั้นง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะกิ๊บจะเริ่มจากส่วนผสมที่ใช้ในการทำไส้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือหมูสับค่ะวันนี้กิ๊บจะทำเกี๊ยวซ่าไส้หมูสับนะคะเห็ดหอมค่ะขึ้นช่ายต้นหอมกะหล่ำปีค่ะส่วนผสมในการปรุงรสนะคะก็จะกิ๊บจะใช้ซอสหอยนางรมนะคะโชยุน้ำมันงาพริกไทยแล้วก็น้ำตาลค่ะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าค่ะตัวนี้สามารถหาซื้อได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือถ้าเกิดใครขยันหน่อยทำเองก็ได้ค่ะแต่ว่ามันทำยากนิดนึงนะเดี๋ยวไว้วันหลังกิ๊บจะมาบอกวิธีทำให้ค่ะชั่งหมูก่อนนะคะใช้หมูบดนะคะชั่งเลย150กรัมค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะผักนะคะต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะรวมถึงกะหล่ำปีนะเราก็จะมาสับให้ละเอียดค่ะหั่นเล็กๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าหั่นใหญ่ไปค่ะมันก็จะกินแล้วก็รู้สึกว่ามันมีผักอยู่ข้างในแล้วก็ถ้าบางครั้งเราใช้แป้งที่เราทำเองค่ะเราจะใช้แป้งที่ค่อนข้างบางมันอาจจะทำให้แป้งทะลุได้เพราะว่าใส่ไม่ละเอียดค่ะเกลียดหอมมากเลยหั่นแล้วก็แสบตานี่ขนาดต้นหอมแล้วเนี่ยหั่นไปร้องไห้ไปอันต่อไปนะคะก็สับผักกุ้ยช่ายให้ละเอียดเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ดีหน่อยไม่แสบตาแล้วต้นหอมนี่ไม่ไหวเลยจริงๆก็อันสุดท้ายค่ะทางผักกะหล่ำค่ะใส่มากใส่น้อยนี่ตามชอบเลยนะคะสับให้ละเอียดเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนะคะเห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้ให้พองตัวแล้วนะคะเราก็เอามาสับละเอียดเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะอย่าลืมเลยที่จะตัดขาเห็ดออกชึบเพราะว่ามันแข็งนะคะเดี๋ยวเราตัดขาเห็ดก่อนที่เราจะสับตัดออกแล้วเรียบร้อยกลายเป็นเห็ดพิการโอเคเรามาสับเห็ดกันเลยค่ะเอาให้เล็กๆละเอียดเลยนะคะละเอียดแล้วนะคะเอาส่วนผสมที่สับเรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมกันแล้วก็เดี๋ยวเราชั่งเครื่องปรุงนะคะลงไปในส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนนะคะประมาณ 10-15 กรัมค่ะแล้วแต่ชอบนะคะโชยุค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะหรือประมาณ5กรัมค่ะก็น้ำมันงาค่ะประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะ5กรัมนะคะก็พริกไทยค่ะอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบค่ะคราวที่แล้วกิ๊บใส่ไป5กรัมเผ็ดมากเลยเดี๋ยววันนี้กิ๊บลดเหลือประมาณเนื่องจากเรามีปาร์ตี้กันนะคะมีเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราจะใช้แค่2กรัมพอค่ะเผ็ดมากพริกไทยตามมือนี่เผ็ดอย่างแรงน้ำตาลนะคะนิดเดียวพอแล้วแต่ชอบพอแล้วคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะมือเลยค่ะค่อยๆนวดให้เข้ากันค่ะหอมน้ำมันงากระโชยอยู่มากอร่อยแน่ๆเลยรู้สึกได้หิว นวดแล้วเดี๋ยวก่อนห่อเราพักส่วนผสมให้เขาหมักเข้ากันสักประมาณ15นาทีก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันค่ะก็มาถึงขั้นตอนการห่อกันนะคะเนื่องจากแป้งที่เราใช้เป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะเวลาเราห่อเกี๊ยวซ่าเนี่ยก็ต้องมีน้ำเอาไว้ติดแป้งเข้าด้วยกันด้วยค่ะกิ๊บก็เลยเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆมือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะจับแป้งขึ้นมานะคะวางใส่มือด้านที่เราไม่ถนัดนะคะกะหมูขึ้นมาประมาณคำค่ะวางบนกึ่งกลางแป้งนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เกลี่ยหมูให้เป็นคล้ายๆรูป
วงรีค่ะออกไปข้างๆค่ะกระจายออกไปด้านข้างนะคะจับแป้งนะคะทบเข้าหากันค่ะจะได้แบบนี้นะเริ่มจับจีบค่ะกิ๊บจะจับจากด้านริมด้านซ้ายก่อนนะคะกิ๊บถนัดมือขวานะเอาน้ำนะคะแตะนิดนึงให้แป้งติดกันค่ะมือนิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะจีบไว้แบบนี้นะมือขวามานะคะทบไปค่ะ1ครั้งจีบตึ๊บ1ครั้งนะคะนิ้วชี้ของมือขวานะคะช่วยดันไส้ลงไปนะคะ1ตัวกิ๊บจะจีบประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นค่ะจีบอีกรอบนึงนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของมือขวานะคะจีบแป้งเข้าไปและนิ้วโป้งของมือซ้ายนะคะจับกดนะคะนิ้วชี้ทำงานค่ะกดไส้ลงไปค่ะจีบนะคะปึ๊บ3แล้วนะคะก็4รอบค่ะไส้เกินมานิดหน่อยนะคะใช้นิ้วเก็บนิ้วชี้เก็บค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเกี๊ยวซ่าตัวแรกของกิ๊บค่ะวางเกี๊ยวซ่าลงนะคะตรงไหนไม่ติดกันเอาน้ำแตะให้ติดกันนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวแป้งจะเละแล้วก็โค้งเกี๊ยวซ่าค่ะให้เป็นในลักษณะของตัวยูนิดนึงค่ะจะได้เกี๊ยวซ่าอ้วนๆป้อมๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวซ่านะคะจริงๆเวลาเราห่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทอดได้เลยค่ะแต่ในกรณีที่เราจะไม่ทอดทันทีเราจะเก็บไปทานวันหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะนึ่งไว้ก่อนได้ถ้าไม่นึ่งได้ไหมได้นะแต่ว่าแป้งที่มันพอเราเอาแป้งของเกี๊ยวซ่าเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้เป็นเวลานานเนี่ยนะคะแป้งมันก็จะแข็งค่ะทำให้เกี๊ยวซ่าเนี่ยมันไม่น่าทานเพราะฉะนั้นทางที่ดีกิ๊บก็จะนึ่งเกี๊ยวซ่าก่อนค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทอดทันทีนะคะห่อเสร็จเดี๋ยวเราไว้หลังจากนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ทานได้ประมาณ3วันหรือว่าอาทิตย์นึงเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะเริ่มจากการทาน้ำมันนะคะลงบนซึ้งนึ่งก่อนทาทำไมคือเนื่องจากแป้งเกี๊ยวซ่านะคะมันจะชอบติดกับตัวซึ้งอะค่ะถ้าเราไม่ทามันก็จะติดกับซึ้งนะคะทำให้เวลาเราเอาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นยากเป็นใบตองลองได้ไหมใบตองลองก็ได้ค่ะแต่ว่าเกี๊ยวซ่าก็จะติดกลิ่นใบตองนิดนึงค่ะก็อันนี้เลยใช้น้ำมันทานะคะน่าจะเป็นวิธีที่ดีค่ะโอเคทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะเกี๊ยวซ่าก็จะถูกเอามาเรียงลงบนซึ้งค่ะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ1นาทีโอเคเรียบร้อยปิดฝานะคะจับเวลาประมาณ1นาทีค่ะโอเคเริ่มใช้ได้แล้วค่ะแป้งก็จะใสขึ้นนะคะก็ตักใส่จานเลยค่ะจะงงละสิว่าทาน้ำมันทำไมเวลาเรานึ่งเกี๊ยวซ่าเสร็จแล้วค่ะถ้าเราไม่ทาน้ำมันเกี๊ยวซ่ามันจะชอบติดกันระหว่างตัวค่ะกิ๊บก็เลยทาไว้บางๆนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันติดกันค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆตอนนี้นะคะกิ๊บนึ่งเกี๊ยวซ่าเสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวซ่าที่นึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสามารถรอให้เย็นและเก็บแช่ตู้เย็นช่องฟรีซนะคะเอาไว้ได้เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวก่อนเอามาทานก็เอามาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้น้ำแข็งละลายหมดแล้วค่อยเอาไปทอดรับรองนะเหมือนเดิมเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการทอดเกี๊ยวซ่ากันแล้วค่ะวันนี้กิ๊บจะไม่ทอดแบบดีฟรายน้ำมันท่วมนะกิ๊บจะทอดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนั่นคือการทอดแบบ
ไอน้ำนั่นเองนะคะวิธีการทอดสิ่งที่เตรียมขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำเปล่าค่ะเตรียมน้ำเปล่าไว้สักประมาณข้อนแก้วนะเนื่องจากเกี๊ยวซ่าของกิ๊บเนี่ยกิ๊บนึ่งแล้วแต่ถ้าเกี๊ยวซ่าที่ยังไม่นึ่งนั่นคือหมูข้างในไส้ยังไม่สุกเตรียมน้ำประมาณ100 ml นะคะแต่เกี๊ยวซ่ากิ๊บนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นสตีมด้วยไอน้ำใช้น้ำนิดเดียวพอค่ะกระทะกิ๊บเริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้ทาน้ำมันลงไปให้ทั่วกระทะค่ะนิดเดียวก็พอนะไม่ต้องแบบเยอะมากบางๆนะทีนี้ก็วางเกี๊ยวซ่าลงบนกระทะเลยเราทอดคือจริงๆไส้ข้างในเนี่ยมันก็สุกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เรานึ่งไปแล้วนะเราทอดเพื่อที่เราต้องการได้สีเท่านั้นนะคะสีของเกี๊ยวซ่าเนี่ยก็คือเราทอดแค่พอสีมันพอประมาณกิ๊บทอดแค่แบบให้เราได้สีตามที่ต้องการเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวกิ๊บจะใส่น้ำลงไปแล้วปิดฝาหม้อเพื่อที่จะสตรีมไว้ค่ะตอนนี้นะคะกิ๊บคิดว่าเกี๊ยวซ่าของกิ๊บได้สีตามที่กิ๊บต้องการแล้วนะคะก็คือสีประมาณนี้นี่เองนะคะพอได้สีน้ำที่กิ๊บต้องการก็จะเทน้ำลงไปนะคะเพื่อที่จะอบด้วยไอ้น้ำและปิดฝาทันทีค่ะเอาละนะต้องระวังมันกระเด็นด้วยทีนี้เราจะทิ้งไว้จนกว่าน้ำจะงวดค่ะโอเคน้ำงวดหมดแล้วนะเดี๋ยวกิ๊บปิดเตาแล้วเอาขึ้นเลยค่ะสีก็สวยอุ้ยน้ำทะลักโอ้ยกำลังดีเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวซ่าทอดแบบไทยไอ้น้ำค่ะเมนูนี้นะคะง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเข้าครัวของกิ๊บในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ